แบบฝึกหัดบทที่1ฮรม.และครน.นะคะแบบฝึกหัด 1.1 ข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะข้อที่1 32ก็จะเท่ากับ8คูณ4นะคะต่อไปข้อที่2 45ก็เท่ากับ15คูณ3นะคะต่อไปข้อที่3 108เท่ากับ9คูณ12นะคะต่อไปข้อที่4 100เท่ากับ4คูณ25นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ90เท่ากับ6คูณ15นะคะต่อไปข้อ6 117เท่ากับ13คูณ9นะคะต่อไปข้อที่2นะคะโยงเส้นจับคู่โจทย์กับผลลัพธ์นะคะ89หารด้วย7นะคะ7 1เป็น7นะคะลบกันเหลือ1นะคะชัก9ลงมานะคะ7 2 14นะคะลบกันเหลือ5นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น12เศษ5นะคะต่อไป32หาร9นะคะ32หารด้วย9นะคะ9 3 27นะคะลบกันเหลือตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไปยืมมาเป็น12นะคะ12ลบ7เหลือ5นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ3เศษ5นะคะคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไป62หารด้วย6นะคะ6 1 6นะคะลบกันเหลือ0นะคะชัก2ลงมานะคะ6 0ได้0นะคะลบกันเหลือ2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น10เศษ2นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไป50หารด้วย4นะคะ50หาร4 4 1เป็น4ลบกันเหลือ1ชัก0นะคะ4 2เป็น8ลบกันเหลือ2นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น12เศษ2นะคะต่อไป96หารด้วย12นะคะ12 8เท่ากับ96นะคะลบกันเหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ8นะคะมาดูข้อที่3กันนะคะเขียนเครื่องหมายถูกนะคะในช่องว่างหน้าข้อที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดในช่องว่างหน้าข้อที่ผิดนะคะพร้อมแสดงเหตุผลนะคะข้อที่1จำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวมีเพียง2 3 5และ10เท่านั้นข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่ายังมีจำนวนนับอื่นที่หาร30ได้ลงตัวเช่น1 6 15นะคะหรือจำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวมีทั้งหมด8ตัวได้แก่1 2 3 5 6 1015และ30นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ2 3 4 6 9และ12สามารถหาร36 84และ180ได้ลงตัวทุกจำนวนนะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะจะมี9นะคะที่หาร84ไม่ลงตัวนะคะต่อไปข้อที่4นะคะแสดงวิธีหาคำตอบนะคะข้อที่1ครูแบ่งนักเรียนในห้องเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนได้12กลุ่มพอดีนักเรียนในห้องมีกี่คนนะคะมาดูวิธีทำนะคะครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนนะคะแบ่งได้12กลุ่ม
นะคะมีนักเรียนทั้งหมด12คูณ6เท่ากับ72คนนะคะดังนั้นนักเรียนในห้องนี้มี72คนตอบ72คนนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเชือกยาว75เมตรกิฟต์นำมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ5เมตรได้ทั้งหมดกี่เส้นนะคะวิธีทำนะคะวิธีทำเชือกยาว75เมตรนะคะกิฟต์นำมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ5เมตรนะคะตัดได้75หาร5เท่ากับ15เส้นนะคะดังนั้นกิฟต์ตัดเชือกได้ทั้งหมด15เส้นนะคะตอบ15เส้นนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะแต้วต้องการบรรจุสบู่เหลวใส่ขวดขวดละ150มิลลิลิตรจำนวน24ขวดแต้วต้องเตรียมสบู่เหลวอย่างน้อยกี่มิลลิลิตรนะคะวิธีทำแต้วบรรจุสบู่เหลวใส่ขวดขวดละ150มิลลิลิตรต้องการสบู่เหลว24ขวดต้องใช้สบู่เหลว24คูณ150เท่ากับ3600มิลลิลิตรดังนั้นแต้วต้องเตรียมสบู่เหลวอย่างน้อย 3,600 มิลลิลิตรตอบ 3,600 มิลลิลิตรต่อไปข้อที่4นะคะน้ำผลไม้100กล่องจัดเป็นแพ็คแพ็คละ4กล่องได้กี่แพ็คนะคะวิธีทำน้ำผลไม้100กล่องจัดเป็นแพ็คแพ็คละ4กล่องจัดได้100หาร4เท่ากับ25แพ็คดังนั้นจัดน้ำผลไม้ได้25แพ็คตอบ25แพ็คต่อไปข้อที่5นะคะป้าต่อยทำขนมตะโก้54ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละเท่าๆกันได้18กล่องแต่ละกล่องมีขนมตะโก้กี่ชิ้นนะคะวิธีทำป้าต่อยทำขนมตะโก้54ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละเท่าๆกัน
ได้18กล่องแต่ละกล่องมีขนมตะโก้54หาร18เท่ากับ3ชิ้นดังนั้นแต่ละกล่องมีขนมตะโก้3ชิ้นตอบ3ชิ้น